ช่วงพิเศษผมลืมขออภัยคนเข้มนี่เลยโกสุนกิครับครับก็มีส่วนสำคัญในแดนกลางให้การท่าเรือเนี่ยเรียกว่ากระชุ่มกระชวยใช่ครับการท่าเรือยืมตัวมาอย่างลุยลำนะมีเขามีส่วนกับ2ประตูด้วยที่ชนะเชียงใหม่ผมว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์แล้วก็เบสิกสูงมากคลาสสิกมากเล่นได้แข็งแรงแล้วจ่ายบอลฉลาดดึงจังหวะดีใช่นะครับ